เดี๋ยวเราไปด้วยกันครับทำอย่างนี้กับเราเหรอค่ะแล้วคือเราเห็นตั้งแต่ข้างหน้าเลยว่ามีคอฝอมาแล้วก็เอาโล่มาด้วยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะคอฝอมาเยอะขนาดนี้ทำไมแล้วก็จะเอาโล่มาทำไมทั้งที่เราก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็เป็นเยาวชนทั้งหมดด้วยมองว่าการที่เยาวชนถูกเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ค่ะจากรัฐบาลไทยมองตรงนี้ยังไงบ้างแต่พอปัจจุบันแล้วรัฐบาลเนี่ยเล่นงานทุกคนแม้กระทั่งเยาวชนเราคิดว่ามันไม่มีใครที่จะสมควรถูกดำเนินคดีการเมืองแบบนี้อะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาก็ถูกตั้งมาเพื่อทำงานเพื่อประชาชนอยู่กับประชาชนอยู่ติดดินกับประชาชนจริงๆแต่นี่กับทำตัวห่างไกลแล้วก็ใช้กฎหมายมีข้อใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำร้ายประชาชนอีกทีนึงส่วนตัวแล้วครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดคดีก็ยังขอไม่พูดถึงแล้วกันแล้วก็ถ้ามีเรื่องรายละเอียดคดีก็อยากให้ปรึกษาทนายแล้วก็ถามทนายก็ในวันนี้นะคะก็เป็นการมาพบพนักงานสอบสวนนะคะตามที่มีหมายเรียกนะคะผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนในวันนี้ค่ะมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีอาญาค่ะส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นพฤติการจากเหตุวันใดหรือว่าการกระทำความผิดฐานใดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในส่วนของคดีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีอาญาค่ะถ้าหากมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยตามหมายเรียกแล้วอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนนะคะในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะปล่อยตัวผู้ต้องหาเนี่ยในวันนี้ก็ได้หรือใช้ดุลพินิจในการที่จะส่งตัวเยาวชนเนี่ยไปทำการควบคุมตัวที่ศาลเยาวชนก็ได้อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีค่ะว่าวันนี้ถูกส่งตัวไปควบคุมตัวที่ศาลเยาวชนเนี่ยตัวเยาวชนแล้วก็ตัวผู้ปกครองค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะขอประกันตัวในระหว่างพิจารณาได้ค่ะก็คาดหวังว่าวันนี้ถ้าหากว่าต้องเยาวชนน้องๆเนี่ยต้องถูกส่งตัวไปที่ศาลเยาวชนเนี่ยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมีคดีของที่เป็นเยาวชนเยาวชน